สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิด USA ค่ะคลิปนี้จะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมเรื่องของมรดกในกรณีที่อยู่กินกันที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าไม่ว่าจะแต่งงานที่ไหนจะต้องยึดทะเบียนสมรสเป็นหลักนะคะในกรณีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาให้น้องชายเขามาปรึกษากับปณิธทาง Facebook นะคะว่าเนี่ยสามีพี่สาวของผมเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็แต่งงานกับฝรั่งชาวอเมริกันแล้วพี่สาวของผมไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะปณิธก็เลยเอาทำไมเขาไม่จดทะเบียนสมรสปณิธก็ถามเข้าไปแบบนี้นะคะผมก็ไม่รู้กับเขาเหมือนกันเขาก็บอกแบบนี้นะคะแต่เหตุการณ์มันยุ่งยากตรงที่ว่าแฟนของเขาเนี่ยให้พี่สาวผมเป็นผู้จัดการมรดกอะมันจะยากตรงนี้นะคะคือไม่ได้ยากตรงที่ว่าผู้หญิงไม่มีทะเบียนสมรสหรอกนะคะเพราะว่าพินัยกรรมของเขานั้นเขาจะระบุทรัพย์สินใดๆให้กับใครก็ได้นะคะก็คือยกตัวอย่างอย่างของปณิธนะคะเขาก็มีลูกสองคนก็เป็นสามส่วนกับปณิธแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาไม่ให้ลูกสาวของเขาคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือปณิธกับลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณลุงเนี่ยก็ครึ่งต่อครึ่งอันนี้คือเป็นในระบุในพินัยกรรมนะคะแต่ว่าในกรณีของผู้หญิงคนเนี้ยอยู่กินกันมาเป็นเวลานานนะคะกับฝรั่งที่ประเทศไทยแต่เขาไม่จดทะเบียนสมรสนี่แหละพอสามีเสียชีวิตลงที่ประเทศไทยเขาตายที่โรงพยาบาลประเทศไทยนะคะในประเทศไทยเสร็จแล้วทางโรงพยาบาลก็แจ้งไปที่สถานทูตอเมริกาที่ประเทศไทยว่าเนี่ยนายคนเนี้ยนามสกุลนี้เสียชีวิตแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหนังสือจากอเมริกาแจ้งไปยังผู้หญิงคนนั้นนะคะว่ามันเป็นคล้ายๆกับมรณบัตรนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับของปณิธที่ปณิธมีของลุงนะคะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปณิธก็ใช้เวลางมอยู่นานนะคะว่ามันคืออะไรทีนี้ปณิธก็ถามน้องชายของผู้หญิงคนนี้ว่าแล้วรู้ไหมว่าสถานที่ทำงานล่าสุดของผู้ชายคนเนี้ยของพี่เขยคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนในอเมริกาเขาก็บอกผมไม่รู้พี่สาวก็ไม่รู้พี่สาวไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาก็เลยให้ผมดำเนินการให้ว่าอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วปณิธก็เลยบอกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไปเริ่มต้นที่สถานทูตอเมริกาในกรุงเทพไปที่ตึกสินธรแล้วไปถามเขาว่าเนี่ยพี่สาวของผมจะต้องทำอย่างไรในกรณีที่สามีของเขาเสียชีวิตแต่ว่ามันก็จะยากตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกเขาไม่สามารถที่จะติดต่อกับลูกๆของสามีเขาที่อยู่อเมริกานอกจากทางอีเมลเพราะว่าทั้งน้องชายทั้งพี่สาวภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าน้องชายนี่ยังพอได้อยู่ยังพอได้ภาษาอังกฤษอยู่น้องชายก็เลยดำเนินการให้เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าต
ตัวพี่สาวของเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินอยู่ที่นี่นะคะทรัพย์สินอยู่ที่อเมริกาป้านิดก็เลยให้คำแนะนำเข้าไปบอกว่าเอาหนังสือฉบับนี้ไปให้ทนายความประเทศไทยที่เขาสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่เขาก็ไม่รู้อ่ะเนาะปณิตก็ไม่รู้ว่าจะไปหาใครเพราะว่าปณิตก็ไม่รู้จักกับทนายความที่ประเทศไทยและถ้าหากจะให้ปณิตหาทนายความที่อเมริกาให้ถ้าเป็นในอิลลินอยปณิตก็สามารถที่จะช่วยหาให้เขาได้เพราะว่าปณิตก็มีทนายความอยู่แถวนี้อยู่เหมือนกันเสร็จแล้วของเขานี่เขาไม่รู้ว่าทรัพย์สินของพี่เขยเขาอยู่ที่ไหนอยู่รัฐไหนเขาทำงานที่ไหนมาก่อนอันนี้คือไม่รู้นะคะแล้วนอกจากนี้ปณิตก็ยังไม่รู้อีกนะคะยังไม่รู้จักทนายความที่เทนเนสซีคำว่าเทนเนสซีนี่ก็คือจะเป็นรัฐที่ผู้ชายคนนี้เกิดนะคะไม่ใช่รัฐที่ผู้ชายคนนี้ตายนะรัฐที่ผู้ชายคนนี้เกิดเขาตายที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นในใบนั้นปณิตก็ดูก็เห็นว่าอ้อใบนี้มันออกมาจากรัฐเทนเนสซีนะน้องจะต้องไปหาทนายความของรัฐเทนเนสซีจะให้ใครติดต่อให้ก็ได้ที่อาจจะเป็นทนายความคนไทยหรืออาจจะเป็นสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยติดต่อให้ก็ได้ปณิตก็ให้คำแนะนำของเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะว่าปณิตไม่มีข้อมูลอื่นใดมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คอยที่จะมาถามปณิตนะคะแล้วจะต้องไปติดต่ออะไรยังไงพี่สาวผมจะได้เงินจากโซเชียลไหมพี่สาวผมจะได้เงินจากโน่นนี่นั่นไหมก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้มาอยู่ที่ประเทศอเมริกาเขาไม่ได้ถือกรีนการ์ดเขาไม่ได้เป็น US citizen เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่ได้อะไรนอกจากทรัพย์สินทรัพย์สมบัติส่วนแบ่งจากพินัยกรรมรวมทั้งลูกๆของเขาตอนนี้ก็เร่งถามแล้วอยู่จัดการยังไงเกี่ยวกับพินัยกรรมของพ่อฉันอันนี้คือคำถามของลูกๆเขานะคะลูกๆเขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ผู้ที่เป็นผู้จัดการมรดกอยู่ที่ประเทศไทยนะคะปณิตก็ไม่แน่ใจว่าลูกๆของเขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอะฟ้องได้หรือเปล่าอันนี้ปณิตไม่แน่ใจก็รอฟังข่าวจากน้องชายเขาอยู่นะคะว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าปณิตก็ยังมีอีกเคสหนึ่งเคสนี้ก็หลังไมค์มาปรึกษาปณิตอีกเช่นเดียวกันแต่อันนี้พีคกว่าเคสนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับชมรับฟังในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ปณิตลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะBye.